มีหลายอย่างที่ผมอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบกูไม่ว่างครับเดี๋ยวมึงมาผิดเรื่องอะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง Q&A ตอบคำถามประชาชนหลังจากที่ดองคำถามไว้นะครับผมเมื่อประมาณเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมานะครับผมก็บอกไว้ว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามก็ถามเข้ามานะครับผมแต่ไม่เอาคำถามเกมนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเลี่ยงนะคำถามไหนที่เห็นว่าเป็นคำถามเกมผมจะไม่ตอบนะครับผมโอเคเข้าใจตรงกันนะครับผมพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อว่าพี่สันหรือพี่ตะวันครับจริงๆแล้วพี่มี2ชื่อครับผมชื่อตะวันเนี่ยเป็นชื่อจริงนะครับส่วนชื่อสันเนี่ยเป็นชื่อเล่นนะครับชื่อที่คิดขึ้นมาเองนะครับผมซึ่งคุณตาเป็นคนคิดให้นะครับคือตอนนั้นไปถามตาว่าคุณตาครับผมอยากจะมีชื่อเล่นอย่างเขาบ้างจังเลยแบบสั้นๆพยางค์เดียวพอจะตั้งให้ผมด้วยครับตาผมก็ชื่อเดียวกันเหรอเราชื่อตะวันใช่มั้ยงั้นเอาแบบเท่ๆหน่อยงั้นชื่อสันเราเป็นไงผมในตอนนั้นแบบโอ้ดีเลยครับเอาชื่อนี้เลยโอ้เยี่ยมเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อนผมก็เรียกสันมาตลอดเลยนะครับผมแต่ก็แล้วแต่คุณนั่นแหละว่าจะถนัดเรียกผมยังไงก็แล้วแต่นะครับผมไม่ถือนะผมเอาไว้ว่าผมมี2ชื่อแล้วกันนะครับผมปัจจุบันพี่อายุเท่าไหร่ครับพี่อายุเท่าไหร่เหรอพี่ครับพี่อายุเท่าไหร่ครับ18ครับผมเกิดปีพุทธศักราช2543หรือปีคศ2000นะครับและเลขวันเกิดผมนั้นจำง่ายมากครับจำเป็น 7-11 นะครับผมก็คือ07และ11ตามด้วย43ไม่ก็00นะครับผมตามปีพศหรือคศก็ได้นะที่เห็นผมเคยตั้งเลขว่า071143นั่นคือวันเดือนปีเกิดผมเองโอเคพี่อยู่ประเทศไหนครับผมอยากรู้พี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่ไหนในเยอรมันครับผมอยู่มิวนิกพี่อยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ฮันโนเฟอร์พี่อยู่ที่ไหนในเยอรมันผมอยู่บาดวิลเบิร์กอ๋อมีคนอยู่เยอรมันเหมือนกันนะเนี่ยก็ตอนนี้นะผมอยู่ที่ฝั่งตะวันตกแถวเมืองบอนเมืองผมมีชื่อว่าไรน์บาร์นะครับผมอยู่ตรงเนี้ยนะครับไปเซิร์ชดูได้ถามว่าพวกที่เคยถามว่าตอนนี้อยู่ไหนนะครับผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมมาเรียนที่ประเทศเยอรมันนะครับผมตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่ไทยโอเคนะแล้วพี่เรียนที่ไหนอะครับโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่ตอนนี้นะครับผมมีชื่อว่าโรงเรียน Glasfach Schule Rheinbach นะครับผมเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับพวกทำแก้วทำกระจกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีแบบสอนเรื่องเกี่ยวกับพวกกราฟิกดีไซน์การออกแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมซึ่งสายที่ผมอยู่เนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกจิตรกรรมนะบนแผ่นกระจกอะไรอย่างนี้พวกวาดภาพแกะสลักอะไรลงบนกระจกอะไรอย่างนั้นนะผมยกตัวอย่างเช่นง่ายๆครับพวกภาพบนโบสถ์นะคุณจะเห็นนะครับพวกภาพตรงกระจกไอ้ที่แบบเป็นรูปพระเจ้าอะไรใส่สีลวดลายอะไรนั่นแหละที่เขาติดอยู่ในโบสถ์กันนะครับนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะผมก็คือวาดแล้วก็เอาเหล็กเอาอะไรมาเอาลวดมาเชื่อมติดทำเป็นกรอบอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาไปแปะกับผนังนู่นนี่นั่นนะให้ดูแบบสวยงามตะการตาอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็นั่นแหละครับที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้นะก็เดี๋ยวต้องอยู่อีกประมาณ3ปีนะผมถึงจะจบนะครับผมพอ3ปีนี้จบปุ๊บก็อาจจะได้กลับไทยนะครับผมพี่เสียเงินไปกี่บาทกับสเปคคอมในปัจจุบันของพี่ครับพี่คอมพี่สเปคเท่าไหร่ครับสเปคคอมพี่คืออะไรขอดูสเปคคอมหน่อยแล้วถ้าอยากเล่นพับจีกับพี่ต้องทำไงก็แอดชื่อมาเดี๋ยวครับแล้วก็มาเล่นกันอยากรู้สเปคคอมพี่แล้วก็มีแผนที่จะอัพคอมไหมคอมของพี่นะครับตัวนี้นะครับที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับมีชื่อรุ่นว่าHurricane Military Gaming ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home มี i7 มี RAM 8GB ใช้การ์ดจอ GTX 1060นะครับผมก็ค่ามีแค่นี้ครับผมราคานะครับ 1,300 กว่ายูโรตีเป็นเงินไทยเอาเองผมไม่อยากตีน่ากลัวเกินโอเคมีแผนที่จะอัพคอมไหมเหรอครับก็มีนะครับก็อยากจะอัพให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับคือตัวนี้ยังไม่เชื่อว่าดีมากเท่าไหร่นะครับเล่นเกมอะไรมันลื่นดีนะแต่ในเชิงการตัดต่อนี่มันอาจจะมันก็พอตัดต่อได้ครับแต่มันยังมีแบบกระตุกเล็กน้อยยังแหลกๆอยู่นะมันยังไม่เชิงว่าแบบออกแบบมาเพื่อแบบมาสำหรับตัดต่อแล้วก็เล่นเกมอะไรไปในตัวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะมันเชิงแบบเล่นเกมซะมากกว่านะก็เป็นว่ามีแผนที่จะอัปเกรดแน่นอนครับผมแต่ในอนาคตนะตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนนะครับผมพี่ทำช่อง YouTube มานานเท่าไหร่แล้วครับทำมาได้ประมาณ5ปีแล้วผมตั้งแต่ปี2014นะผมตอนนี้ก็2019แล้วนะ5ปีพอดีนะครับผมก็อยู่มานานพอๆกับลุงแกนะครับเชี่ยละพี่จะกลับมาเมืองไทยไหมครับพี่จะกลับมาเมืองไทยตอนไหนพี่จะกลับมาเมืองไทยวันไหนครับอีก3ปีครับพี่มีแฟนยังพี่มีแฟนยังอ่ะพี่แฟนพี่ชื่ออะไรอ่ะมีอะไรดีๆที่เยอรมันบ้างได้แฟนไปเยอรมันบ้างหรือยังไปเยี่ยมฮิตเลอร์บ้างไหมจะมีแฟนอย่างอีคิมจองจินพี่มีผัวหรือเมียยังคะผมจะบอกสั้นๆนะครับผมโสดและผมไม่ได้เป็นเกย์นะครับผม
ถ้าพี่เลือกได้ในสงครามโลกพี่จะอยู่ข้างไหนพี่ครับพี่ชอบประเทศไหนมากที่สุดในสงครามโลกครับเพราะเหตุใดด้วยนะครับพี่เป็น FC ของประเทศอะไรในสงครามโลกครั้งที่พี่ชอบสงครามอะไรมากที่สุดครับและประเทศอะไรด้วยเพราะอะไรด้วยนะครับเอาจริงๆผมชอบหมดทุกสงครามนะผมแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เลือกเนี่ยก็สงครามโลกครั้งที่2ครับผมชอบสุดนะครับมันเป็นเรื่องที่ดังอยู่แล้วใครๆก็รู้จักเขาเรียกว่าไงมันมีเอกลักษณ์มันมีแบบอะไรที่แบบให้แบบคู่ควรแก่การศึกษาไว้เยอะแยะมากมายนะผมตรงนี้มันน่าสนใจมากนะครับผมและอย่างเลยที่ผมชอบคือผมชอบดูพวกสารคดีหรือแบบพวกหนังเรื่องสงครามโลกนะผมมันโอ้โหแบบมันชอบอ่ะต้องเข้าใจนะมันชอบอ่ะมันชอบแล้วมันทำให้เราแบบได้รับรู้ประวัติศาสตร์เลยมากขึ้นนะว่าเมื่อก่อนเนี้ยโลกเรามันเป็นยังไงนะผมทำไมเนาะทำไมคนกันเองมันต้องมาขัดแย้งมันต้องมาลบลาฆ่าฟันกันอะไรอย่างนี้นะผมมันเหมือนได้เป็นความรู้นะผมเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตนะเพื่อที่จะสอนคนรุ่นใหม่ว่าอย่าไปทำอย่างนี้นะผมไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะอะไรอย่างนี้นั่นแหละสิ่งที่ผมจะพูดก็ผมบอกเลยส่วนตัวนะผมชอบเรื่องสงครามโลกครับผมแล้วถามว่าชอบประเทศอะไรเป็นพิเศษก็บอกเลยนะครับประเทศไทยครับเหตุผลง่ายๆครับไทยเรามิตรเยอะครับผมไอ้เรื่องแปลเพลงเนี่ยเดี๋ยวผมเลือกเองครับถ้าผมเห็นว่ามันเด็ดมันโดนมันฟ้าแล้วมันน่าแต่งได้ผมจะเอามาทำนะผมแต่ถ้าเกิดขอมาแล้วผมไปดูปรากฏว่าโอเคมีลิขสิทธิ์อันนี้ผมไม่ทำนะครับผมบอกเลยนะอะไรที่เพลงไหนที่มันมีลิขสิทธิ์ผมจะไม่ทำเด็ดขาดนะครับผมบางเพลงในสงครามโลกคุณอาจจะคิดว่ามันไม่มีลิขสิทธิ์นะแต่เอาจริงๆมีนะครับผมไม่ใช่ไม่มีมีนะผมเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนดูและตรวจสอบและตัดสินด้วยตัวของผมเองนะครับถ้ามันเกิดมันเด็ดมันโดนผมจะเอามาทำแต่ทำไมผมก็จะไม่ทำโอเคตามนั้นพี่ทำไมไม่เล่นทีเอฟ2ล่ะครับพี่คิดว่าจะทำทีเอฟ2อีกไหมไม่คือความจริงผมบอกไปแล้วนะว่าผมจะไม่ตอบเรื่องเกมนะแต่คือคำถามเนี้ยผมเห็นมาเยอะมากนะผมก็จะตอบให้นะเหตุผลที่ผมไม่เล่นคือง่ายๆครับเบื่อแถมไม่รู้จะคิดคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมนั่นแหละประเด็นแค่นี้จริงๆมีอยู่แค่นี้นะครับเลือกตั้งวันไหนอยากให้พี่นอนบ้านใหม่เลือกตั้งวันไหนครับอีอีเลือกตั้งวันไหนเลือกตั้งตอนไหนครับพี่เมื่อไหร่จะเลือกเอาง่ายๆครับวันที่ผมลงคลิปนี้นะครับคือวันเลือกตั้งแห่งชาตินะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับ1เสียงเท่ากับ1อนาคตของชาติครับใครที่18แล้วอย่าลืมไปเลือกกันนะครับผมเลือกพรรคที่ชอบเลือกคนที่ใช่นำพาประเทศชาติใหม่สู่อนาคตใหม่เอ้ยเดี๋ยวพี่เหงาปะครับไม่นะครับตราบใดที่ผมมีอินเทอร์เน็ตผมไม่เคยเหงาครับพี่วาดหรือใครหมายถึงพวกแฟนอาร์ตใช่ไหมครับถ้าพวกแฟนอาร์ตคือพวกคนทางบ้านกับวาดมาให้แล้วก็ส่งมาให้ทาง Facebook ของผมนะแล้วผมก็เอามาลงนะครับพี่ครับพี่คิดว่าระหว่างฮิตเลอร์กับสตาลินใครโหดกว่ากันเหี้ยทั้งคู่ครับพี่ซ่านเมื่อไรประยุทธ์จะบุกเขมรสักทีผมอยากจะครับนะครับทำไมเลื่อนเลือกตั้งถามลุงครับอย่ามาถามผมไม่เกี่ยวครับพี่ซันรู้สึกยังไงทำคลิปครั้งแรกเฉยๆครับผมอาจจะเจ็บนิดๆนะผมก็ครั้งแรกนะผมมันอาจจะเสียวๆหน่อยนะแต่ก็นะต้องเข้าใจมันเป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ชินนะครับผมพูดเรื่องเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยพี่รู้จักเปรมชัยไหมครับไอ้เหี้ยนี่ที่ฆ่าเสือดำใช่ไหมโอ้โทษทีครับอ๋อเปรมชัยรู้จักครับผมอ๋อไอ้ที่มันเอากล้วยมาดิอันนี้ใช่ไหมใช่ครับใครๆก็รู้จักครับผมไปตั้งตัวคลิปใหม่จะมาเมื่อไหร่รอครับในหนังเรื่องฟิลลี่เขียนผิดขออภัยด้วยเพราะกูไม่ใช่ครูภาษาอังกฤษรถถังอเมริกัน4คันปะทะไทเกอร์1คันพี่คิดว่าอันไหนจะชนะเอาจริงในความคิดผมนะไทเกอร์ชนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคือในหนังมันเวอร์เกินนะคือไทเกอร์มันตอนแรกมันก็โหลดเร็วอยู่นะแต่พอหลังๆมานี่รู้สึกมันโหลดช้าแปลกๆนะคือมันประจันหน้าอยู่ข้างหลังแล้วคือไทเกอร์ความจริงมันควรจะยิงได้แล้วนะคือยิงนัดนั้นนี่คือมันตายหาแน่นอนครับผมแต่คือในหนังมันเวอร์ไงมันต้องการที่แบบทำให้แบบรถถังแบบมันเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายคือที่แบบหนังจะไม่จบเร็วอะไรอย่างนี้นะผมเอาตามเป็นจริงนะคือผมคิดว่าไทเกอร์ชนะครับผมไอพวก4คันที่มาไม่เหลือแล้วครับเละแน่นอนครับผมไม่เหลือครับเอาจริงๆนะในความเป็นจริงต้องเชื่อผมครับผมเชื่อผมนะเย็บกุชพี่พอพูดภาษาเยอรมันได้ไหมพูดได้ครับผม Auf der Heiden blüht ein kleines Blümelei und das heißt Elika Heute wollen wir marschieren einen neuen Marsch probierenIn dem schönen Westerwald, ja da feit der Wind so kalt. Oh, du schöne Westerwald, über deine Hügel feit der Wind so kalt. Jedoch der kleinste Sonnenschein, die triefst in Herz hinein. Ob stürmt oder schneit, ob die Sonne und lachs, der Tag glühend heißOder eiskalt die Nacht Es stammt in Stiegesichter Doch froh ist unser Sinn Ja, unser Sinn Es war's unser Panzer Im Sturm wiederhin ผมว่าเราพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะก่อนที่คนอื่นจะหาว่าผมบ้านะพี่ซันครับความรู้สึกของพี่ตอนทำคลิปไปตั้งตัวครั้งแรกพี่รู้สึกยังไงครับและตอนนี้พี่รู้สึกยังไงกับผลพวงที่ตามมาครับ
พี่รู้สึกว่ามันเป็นคลิปที่ต้องใช้ความจินตนาการสูงครับซึ่งเวลาทำแม่งใช้เวลาทำนานเหี้ยๆเลยก็บอกตรงนะไม่ใช่แค่ทำ2วันเสร็จนะทำนานเหี้ยๆนะเป็นเดือนนะบอกก่อนนะผมก็รู้สึกว่าเราต้องใช้ความอดทนสูงนะผมก็ผลพวงที่ทำมาผมคิดว่าน่าจะมีคนชอบนะผมหรือก็อาจจะมีคนเกลียดบ้างก็มีนะแต่ก็แล้วแต่นะผมจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่คุณนะผมมีหน้าที่ที่สร้างเสียงหัวเราะและสร้างความฮาให้กับคุณผู้ชมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมหน้าที่ผมมีแค่นั้นนะครับพี่เคยดูเว็บพอร์นไหมครับใครๆก็เคยครับพี่ชอบดูอนิเมะไหมครับผมบอกจากใจจริงเลยชอบครับแต่ไม่ใช่แบบติดเป็นแบบพวกโอตาคุหรือแบบเป็นติงอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับชอบดูเพราะมันสนุกมันตลกดีมันคลายเครียดดีนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนิเมะผู้ใหญ่พี่สันเป็นฮิตเลอร์กับชาติมาเกิดหรือเปล่าอะไรพี่ชอบเครื่องบินในสงครามโลกครั้งที่2ลำไหนมากที่สุดครับ Messerschmitt 262ครับเขาถามเรื่องเดิมๆแม้จะซ้ำไปหลายครั้งแต่จริงจัง1พี่มีเวลาว่างแบบเหี้ยๆแทบไม่มีอะไรขัดจังหวะไหมครับ2พี่จะจบที่เยอรมันเลยหรือเปล่าขอถามไว้ก่อนถ้าอยู่อีกนานจะรอกลับไปเลยขอจังหวะขอพูดที่อ่านก็ไอ้คำถามที่2เคยตอบไปแล้วนะครับผมสองคำถามแรกไอ้ที่ว่าแบบว่างเหี้ยๆไหมเนี่ยคือต้องเรียนจบก่อนนะครับผมถ้าเกิดเรียนจบมีงานทำอะไรเมื่อไหร่นั่นแหละคือเวลาที่ผมจะว่างเหี้ยๆเลยแบบว่างแบบว่างสัตว์เลยว่างแบบเป็นคนทำงานนะผมแล้วผมจะมีเวลาแบบอัพคลิปอะไรได้ตลอดแน่นอนครับผมแต่ตอนนี้คืออันดับแรกสเต็ปแรกคือเราต้องเรียนให้จบก่อนเข้าใจไหมเรียนจบปุ๊บนั่นแหละเราก็จะมีเวลาว่างแบบเฮี้ยๆอย่างที่น้องขอนะครับผมแต่ก็ต้องรอเข้าใจไหมนะรอนะพี่กับพี่ชาลีใครลุกใครรับอ่ะเฮ้ยฮัลโหลมีคนถามมาว่ากูกับมึงเนี่ยใครลุกใครรับมึงฟังปากกูนะกูไม่ใช่เกย์ครับรถถังที่พี่ชอบมากที่สุดคือคันไหนล่ะครับ Tiger H1 ครับโอ้เย่โอ้เย่ Mr. Crab ยูวอนไหมก็มาดีครับมันหล่ออยู่เว้ยชื่อช่อง SSO ย่อมาจากอะไรครับแล้วก็แปลว่าอะไรด้วยเอาจริงๆเมื่อก่อนมันมีความหมายนะผมคำนี้แต่ว่าผมลืมไปแล้วว่าความหมายมันคืออะไรนะครับผมแต่ตอนนี้ณปัจจุบันไม่มีความหมายแล้วเป็นคำตายตัวนะผมแต่ถ้าอยากจะให้มันมีความหมายเนี่ยผมสามารถตั้งให้ได้ดังนี้ครับเป็นภาษาเยอรมันครับผม S ตัวแรกย่อมาจาก Scheiß S ตัวที่2ย่อมาจาก Schuss ตัว O ตัวสุดท้ายย่อมาจาก Officious ครับผมแล้วหลังจากนั้นคุณลองเอา3คำนี้ไปแปลใน Google Translate ดูครับWhat must do in thine fly sight ก็นะถามมาภาษาเยอรมันนะว่ามึงทำอะไรในเวลาว่ามึงวะ Also normalerweise ich spiele gern Computerspiele zusammen mit meinen Freunden und mache ich auch gern ein cooles Video auf dem YouTube zum Hochladen Ja nur das was ทำไมรัสเซียไม่พูดภาษาอังกฤษสั้นๆนะครับชาตินิยมพี่มีหมอยกี่เส้นครับมากกว่า 9,000 น่ะพี่จะบุกเขมรได้รถถังมึงมาเขมรแล้วมึงเป็นอะไรกับเขมรจังวะเฮ้ยพี่ทำคลิปกัน2คนเหรอครับคือช่วงแรกๆที่ทำช่องนี้มาทำกัน2คนครับผมแต่ตอนนี้อีกคนน่าจะตายคากันบ้างไปแล้วครับผมรอดูคลิปอยู่นะครับอย่ายอมแพ้ขอบคุณครับพี่เรียนรอดอหรือเปล่าครับไม่ได้เรียนครับทำไมพี่ถึงรู้เรื่องเกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับสงครามเยอะจังศึกษาดิครับหาข้อมูลดูสารคดีนั่นแหละครับความรู้เต็มๆพี่อยากเพิ่มประชากรประเทศไหมครับไม่ครับพี่ระหว่างประยุทธ์กับลุงตู่พี่เลือกใครข้ามนะครับเลื่อนเลือกตั้งดีไหมครับมึงอีกแล้วอ่ะมีเทคนิคอะไรเวลาทำคลิปไหมครับให้มันฮ่าฮ่าพยายามใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปนะผมตัวเองเป็นยังไงก็ใส่ตามนั้นเข้าไปนะไม่ต้องเขินอายไม่ต้องอะไรครับคือเนี่ยอย่างเหมือนผมเนี่ยผมเป็นคนอย่างเงี้ยผมก็พูดไปเนี่ยใครมันจะชอบไม่ชอบก็เรื่องเขาครับผมบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะเกลียดอันนี้ก็อย่าไปถือเขานะผมก็เอาง่ายครับคือใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเต็มที่แล้วอินกับเกมครับแบบพากๆเข้าไปครับอย่าให้มันคลิปมันดูน่าเบื่อแค่นั้นเองครับง่ายๆครับไม่มีอะไรยากเลยครับผมแล้วก็อาจจะเพิ่มเทคนิคอีกนิดนึงก็คือการใส่เสียงเอฟเฟคหรือแบบตัดตรงตัดต่ออะไรให้มันดูตลกขึ้นกันนิดหน่อยนั่นแหละครับผมและนี่คือคำแนะนำจากผมนะครับผมจำแล้วนำกลับไปใช้ครับผมถ้าเกิดผมแนะนำเกมฟรีให้พี่เล่นหรือคลาสจะได้ไหมครับได้ครับแนะนำมาได้เลยครับคิดยังไงกับทรงผมฮิตเลอร์ครับมันหล่ออยู่เว้ยนู้พี่ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อคลิปครับหลักๆผมใช้ Sony Vegas Pro 16แล้วก็ Adobe Premiere Pro CC นะครับผมเสริมให้อีกนะเผื่อใครที่ถามว่าใช้โปรแกรมอะไรอัดนะผมเมื่อก่อนผมใช้ไอ้ Shadow Play ของ Nvidia GeForce Experience อัดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็เปลี่ยนกลับมาใช้เป็นแอคชั่นเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่า Nvidia GeForce ดันมีปัญหานะผมอะไรก็ไม่รู้อัดขัดๆคือหายๆนะดูแบบ
ไม่สมประกอบแล้วผมก็เลยเลือกกลับมาใช้แอคชั่นเหมือนเดิมครับผมตอนนี้นะที่อัดอยู่นะครับทำไมไปเรียนที่เยอรมันมาหาประสบการณ์ใหม่ๆครับผมคลิปทำเพลงพี่หมดกาวไปกี่ขวดแล้วครับกูไม่ได้แดกกาวครับผมก็น่าจะซักenergy drink กระป๋องใหญ่ๆกระป๋องนึงนะครับผมนั่นแหละพี่ครับบุคคลสำคัญใน World War 1มีใครบ้างโอ้คือมันมีเยอะมากครับแต่ถ้าเกิดหลักๆที่ผมรู้จักก็มีฟรานซ์ฟอร์ดินานคาริสโลบลินซิฟชื่อเหี้ยมึงเนี่ยเฮนรี่ฟิลิปเปตังไม่รู้อ่านถูกป่ะนะเดวิดลอยจอร์จจักรพรรดิไคเซอร์วิลเฮมที่2พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประธานาธิบดีวูดรอว์วิลสันวลาดิเมียร์เลนดินพอลฟอนฮินเดนบวร์กมันเฟรดฟอนริชโฮเฟนอัลวินยอร์กอูลินเจมส์บูลาร์ดนายพลจอร์จเอสแพตตันในพลดักลาสแมคอาเธอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแต่จริงๆ2คนหลังที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะเขาจะไปดังในสงครามโลกครั้งที่2ซะมากกว่านะครับผมแต่คือเขาก็มีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่1เหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันนะครับผมถามว่าทำไมถึงไม่มีพวกฮิตเลอร์สตาลินเชอร์ชิลมุสโซลินีรูสเวลโทโจเดโกอะไรพวกนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับไปดังในสงครามโลกที่2ครับผมก็ทั้งหมดที่ผมรู้ก็มีอยู่แค่นี้แหละที่เหลือก็ไปเสิร์ชหากันดูกันเอาเองนะครับผมพี่จะสตรีมเกมให้ด้วยไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวรอเปลี่ยนหน้าจอก่อนนะครับเดี๋ยวไปสตรีมใน Twitch แล้วกันนะครับผมมี Twitch ให้อยู่นะครับไปติดตามกันได้นะครับผมเพิ่งสร้างมาเองแต่ยังไม่ไลฟ์อะไรนะผมสร้างไว้ก่อนเผื่อวันไหนอยากจะไลฟ์อะไรแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะผมสามารถไปกดติดตามก่อนได้เลยนะครับผมพี่สั้นแจกลิงก์ Discord ไว้ในคลิปบ้างสิดีถามงี้ดีจะได้โปรโมทแม่งเลยขอเชิญประชาชนทุกท่านที่อยากจะร่วมเข้ากองทัพกับเราจะโมรออะไรอยู่ล่ะกดเข้ามาเลยที่ลิงก์ Discord ช่อง SSO Channel Play ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้หรือจะไปกดที่หน้าช่องหลัก YouTube เราก็ได้นะครับผมเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในกองทัพของเราได้ทันทีและวันนี้ก็ต้องขอจากลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าคลิปมันรู้สึกจะยาวเกินไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันใหม่ใน EP 2นะครับผมกับตอบคำถามประชาชนคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมเข้าห้อง Discord กันด้วยล่ะ